มันมีจะเทศถึงเรื่องสังวรให้ฟังสังวรได้แก่สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละไม่ได้สังวรในที่อื่นหรอกพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าสักขุดาสังวโรสาธุสาธุโทตายะสังวโรท่านว่าทำยังไงจึงเรียกว่าสำรวมตาสำหรับเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกสำหรับดมกลิ่นลิ้นสำหรับสัมผัสกับรสกายสัมผัสถูกต้องสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งใจสำหรับนึกคิดจะให้สำรวมได้ยังไงมันเป็นเฉพาะเรื่องที่จะต้องติดต่อกันอย่างมันจะให้สำรวมได้อย่างไรเพราะเหตุมันติดต่ออยู่นั่นแหละท่านจึงให้สำรวมทางไม่ติดต่อก็ไม่ต้องสำรวมหรอกที่เรียกว่าอายตนะก็เรียกคืออายตนะแปลว่าเป็นบ่อเกิดของอารมณ์เห็นตาสำหรับดูรูปเห็นรูปสวยรูปงามรูปขี้เล่ขี้ร้ายโน้บชอบใจไม่ชอบใจจิตใจมันหวั่นไหวจิตใจมันขุ่นมัวจิตใจมันเศร้าหมองฉันยังให้สำรวมยังให้ระวังหูสำหรับได้ยินเสียงยังไงมันก็ต้องได้ยินดีๆนะจะอุดไว้มันก็ไม่ได้มันต้องได้ยินอยู่ดีๆเนี่ยมันลมผ่านได้ผ่านมาเสียงก็ผ่านได้ผ่านมันก็ทบเข้ามาทางหูเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสชอบใจไม่ชอบใจเราจึงให้สำรวมจมูกสำหรับดมกลิ่นจมูกยิ่งแล้วใหญ่จะปิดไม่ได้เด็ดขาดจมูกปิดก็ไม่มีลมหายใจตายคนเรามันต้องสูบลมนี่ตลอดเวลาสูบลมเข้าลมออกเหมือนกันเอากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นชอบใจไม่ชอบใจเข้าไปด้วยลิ้นสำหรับสัมผัสกับรสต่างๆรสอดเค็มหวานเปรี้ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นไปสัมผัสลิ้นเอาซะก่อนลิ้นนั้นก็ไม่ได้กินอะไรหรอกแต่มันสัมผัสให้รู้จักเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวอร่อยไม่อร่อยมันไม่มีอะไรมันไม่ได้กินแบบลิ้นกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งชอบใจไม่ชอบใจสิ่งที่อบอุ่นเย็นหรือแข็งกระด้างมันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสได้เหมือนกันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันกายมันก็สัมผัสเรียกว่าสัมผัสเฉยๆงั้นไม่ได้จะอิ่มได้เต็มอะไรหรอกสัมผัสแต่มันก็หายไปสัมผัสแล้วหายไปงั้นมาสัมผัสใหม่หายไปแล้วสัมผัสอื่นต่อไปอีกนั่นก็ยังอิ่มไม่เต็มสักทีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายใจคิดนึกสิ่งต่างๆอารมณ์ที่เรียกว่าใจธรรมารมณ์มันคิดนึกปรุงแต่งสรรพทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีสับสนปนเปกันอยู่นั่นน่ะไม่ทราบว่าเอาอะไรเป็นแก่นสารนั่นนี่อะไรเป็นสารอประโยชน์เรื่องใจสิ่งทั้งหลายแล้วนี่นั่น
พระองค์ท่านเทศนาให้สำรวมมันต่อเนื่องถึงเรื่องของภายนอกเรียกว่าอายตนะภายนอกมันอายตนะภายในคือดวงเรานี่อยู่คงที่จึงเรียกว่าอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มันอยู่คงที่อยู่กับตัวของเราทั้งของภายนอกนั้นเรียกว่าอายตนะภายนอกมันกระทบอยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันก็แปลกเหมือนกันคนเราธรรมชาติสร้างมาให้เกิดมาไว้สำหรับกระทบกันอยู่อย่างนั้นไม่ต้องการอยากกระทบมันก็กระทบอายตนะภายนอกมันมีอย่างนั้นเพราะมันมีจึงสร้างอายตนะภายในไว้สำหรับให้สำหรับต่อสู้สำหรับให้กระทบกระทั่งมันมีอายตนะมันมีของภายนอกนะท่านยังสร้างของภายในไว้กรรมนี้สำคัญเหมือนกันนะสร้างให้เกิดมีขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจสร้างไม่ตั้งใจอยากให้เป็นท่านหากว่าคนใดไม่มีอายตนะทั้งหกเขาเรียกว่าคนพิการอีกแหละคนนั้นไม่สมบูรณ์อายตนะทั้งหกนี่เป็นสะพานหนึ่งซึ่งต่อเนื่องกันที่มันเดินไปมาหาสู่กันตลอดเวลาจะเรียกว่าสะพานก็ได้จะเรียกว่าอายตนะคือสืบต่อก็ได้เรียกว่าอารมณ์ก็ได้ท่านอุปมาเปรียบอย่างอีกอย่างหนึ่งตาเป็นงูหูเป็นจระเข้ตานั้นชอบมองด้วยสิ่งต่างๆสารพัดทุกอย่างมองได้หมดชอบแคบมองในที่ต่างๆในที่ลับที่แจ้งในที่เปิดที่เผยมองหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับงูงูนั้นเหมือนกับจระเข้ได้ไงคือมันชอบเย็นมันนอนนิ่งอยู่ในน้ำนะชอบเย็นมันชอบฟังได้สิ่งที่เย็นหูเย็นใจมันเรียกว่ามันก็จระเข้ลิ้นไอ้จมูกชอบดมกลิ่นแต่ที่กลิ่นหอมๆแต่ว่ามันเลือกก็ไม่ได้เพราะลมหายใจสูบออกสูบเข้าลมหายใจที่สูบออกสูบเข้ามันต้องกลิ่นตามไปเวลามีกลิ่นเหม็นมันก็ตามเข้าไปกลิ่นหอมก็ตามเข้าไปจะเลือกเราไม่ได้แต่ความเป็นจริงมันชอบแต่หอมหอมมันที่จริงจมูกมันก็ไม่หอมหรอกไม่หอมไม่เหม็นไม่มีรู้จักอะไรหรอกตัวใจมันต่างหากมันชอบหอมลิ้นมันเปรียบเหมือนกับสุนัขบ้าคือว่ามันน้ำลายออกเต็มปากน้ำลายคุ้มพายอยู่ในปากอยู่ตลอดเวลาธรรมดาสุนัขลิ้นของเราก็เหมือนกันคุ้มพายอยู่กับน้ำลายนั่นแหละกายมันก็สุนัขจิ้งจอกนั่นแหละชอบอบอุ่นร้อนนักก็ไม่ชอบเย็นนักก็ไม่ชอบชอบอุ่นๆกายของคนเราใจมันก็ลิงไม่อยู่ไม่ยังสักทีดิ้นรนอย่างนั้นน่ะถ้าเห็นลิงเนี่ยหัวเราะชอบใจมันทำอาการกิริยาอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างมันถ้าไม่อยู่ไม่อยู่คงที่สักทีหรอกชอบใจมันถูกกับลีกของเรา
เห็นลิงภายนอกมันถูกกับลิงภายในได้ชอบใจกันถ้าเราประมาทเสียไปอย่างนั้นคำว่าให้สำรวมคราวนี้ก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะเหตุนี้เป็นสะพานติดต่อกันภายนอกกับภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในมันสัมพันธ์ติดต่อกันเป็นสะพานเนื่องกันอยู่อย่างนั้นท่านจึงให้ตั้งสติกำหนดใจแท้ที่จริงใจตัวเดียวนั่นเองอายตนะทั้งหมดที่พูดมานะห้าหกอย่างก็ดีถ้าใจไม่มีจะแล้วอายตนะนั้นใช้ไม่ได้เลยคือตายให้สำรวมคือให้สำรวมที่ใจใจนั้นถ้าหากมันจะออกไปทางแง่ไหนมุมไหนในทวารใดรู้จักใจอันสดจ้องมองดูที่ใจทั้งเดียวที่เรียกว่าทวารนั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองอย่าไปดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายถ้าหากเราดูที่ใจแห่งเดียวแล้วหมดเรื่องใจมันนิ่งอยู่เมื่อใจมันนิ่งอยู่แล้วมันจะออกไปทางไหนถ้ามีอาการกิริยาใดๆมันต้องออกจากใจซะก่อนปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากใจซะก่อนเรารู้ตัวใจทีเดียวที่มันวิ่งออกไปทางตามันออกไปจากใจนี่แหละมันอยากดูอยากรู้อยากเห็นอันนั้นเรียกว่ามันเห็นทั้งตามันอยากมองคนนั้นไม่อยากมองคนนี้อยากมองสิ่งนั้นอยากมองสิ่งนี้มันออกมาจากใจความอยากนะมันแสดงกิริยาบนตนมันมองความผิดของคนมองความถูกความดีของคนคนนั้นดีนะคนนี้ดีนี่คนนั้นดีนะคนที่ถูกนี่มันออกมาจากใจถ้าใจเราอยู่คงที่แล้วแต่เรานิ่งแล้วมันไม่มีของไปนะอดีตอนาคตไม่มีเลยตรงเฉพาะใจแห่งเดียวเห็นนั้นยังว่าไม่ได้มองไม่ได้ดูที่อื่นถ้าไปรักษาการหกอย่างโอ้ยไม่ไหวหรอกจะตีตัวเดียวจะไปรักษานั้นยังไงได้ทั้งหกอย่างสติตัวเดียวก็รักษาจิตตัวเดียวนั่นสิมันยังเคยอยู่คงที่จิตมันไม่มีหลายอย่างไม่มีหลายอาการไม่มีหลายตัวจิตตัวเดียวอาการทั้งห้าหรอกอาการที่มันเรียกว่าอายตนะทั้งหกเป็นอาการทั้งห้าเพื่อมันเร็วที่สุดมันกลับกรอบวิ่งเร็วที่สุดถ้าหากจับใจตัวนั้นแล้วเห็นใจตัวนั้นอยู่นิ่งเลยจะไปไหนกับคนเดียวนั่นแหละหูได้ยินกับคนเดียวนั้นออกไปมันอยากฟังเสียงเพราะเสียงหรือเพราะเสียงนินทาสรรหะนินทายกโทษดูถูกผู้อื่นด้วยกันด้วยกันทั้งตาทั้งออกไปจากนั้นหมดอันที่มันออกไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เหมือนกันนั่นออกไปจากอันเดียวท่านจะให้รักษาคือระวังตรงนี้แหละให้ตั้งมันตรงนี้แหละอาการไม่ต้องไปตามอาการมันเลยทำอาการไม่มีที่สิ้นสุดหรอก
ตามไปเถอะตามมันไม่ทันหรอกตามอาการตัวแท้ตัวจริงมันคือตัวผู้อยู่คนนี้แหละสติเข้าไปจับหลักตรงนั้นนะอยู่คงที่เลยเหมือนกับงูที่อยู่ในรูเหมือนกับเหี้ยก็เอาเถอะเหมือนกับเหี้ยที่อยู่ในโพรงอยู่ในจมปลวกพระกุมารตะศกนิเทศพระดามาบอกปริศนาบอกว่ามีเหี้ยตัวหนึ่งวิ่งเข้าในจมปลวกในหูไอ้มีรูอยู่ห้ารูมีรูอยู่หกรูวิ่งเข้ามาจมปลวกนั้นคนที่ต้องการอยากจะในเหี้ยนั้นวุดซะทั้งหกทั้งห้ารูคุดเข้าไปรูเดียวตามเข้าไปเหี้ยนั้นออกไม่ได้ถ้าหากว่าเอาไว้สองรูสามรูคุดตามมาไปมันก็ออกกันนู่นสิเลยไม่ทันไม่ได้ตัวมันการที่จะตามที่จะได้ตัวเหี้ยทั้งอุดทั้งมดขุดเข้าไปขุดเข้าไปเห็นตัวเหี้ยอยู่ในนั้นเลยอันนี้เทพดามีปัญหาถามไปมีปัญหาถามพระกุมารแล้วก็ตกเมื่อไปหาพระเจ้าองค์เทศนาให้ฟังอย่างนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเหี้ยก็ได้เอาตัวเดียวเท่านั้นแหละมันพูดยากพูดทั้งเหี้ยมันหลายรูเอาตัวแย่ตัวเดียวนั่นแหละแย่ในว่าเราสมเถไปคุดตามรูเข้าไปหรือไม่ใช่นั่นก็จ่อยถ้ามองดูรูมันปากรูมันนั่นคอยระวังอยู่ปากรูไม่ต้องหวังไปลองที่อื่นแย่มันแดดมันร้อนมันออกหากินหรอกมันอยู่ไม่ได้มันออกมาก็ซักของหัวมันเลยตายเลยธรรมดาจิตของคนก็เหมือนกันมันอยู่เฉยไม่ได้มันต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วไปจับประตูนั่นแหละจับประตูรูนั่นแหละยังมันออกไปได้มันก็อยู่ในอำนาจของเราทั้งจิตเมื่ออยู่ในอำนาจของเราแล้วเราใช้ได้ทันจะไปไหนก็ไปได้จะไม่อยู่ไหนก็อยู่ได้พระพุทธเจ้าท่านเทศนาให้ระวังคือให้ระวังอย่างนี้ให้สังวรระวังอย่างนี้เมื่อเราเห็นจิตมันออกมันเข้ามันวิ่งไปวิ่งมาเห็นอยู่ทุกขณะอิริยาบถนั่นแหละได้ชื่อว่าปัญญาจะไปหาปัญญาที่ไหนนอกจากนั้นไม่มีหรอกปัญญานอกจากนั้นถ้ามันนิ่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญญาท่านจะให้ระวังคือให้มันเกิดปัญญานั่นเองมันวิ่งออกวิ่งเข้านั้นให้รู้ตัวอยู่เสมอให้เห็นตัวมันอยู่เสมออันนั้นเรียกว่าปัญญาธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ได้เรียกว่าปัญญาพัฒนาหรอกปัญญาพัฒนาไว้อีกตอนหนึ่งหัดปัญญานี่ให้แก่กล้าที่สุดให้เชี่ยวชาญฉลาดที่สุดหัดปัญญาต้องไม่ให้คล่องแคล่วแล้วมันหาจะเกิดเองในปัญญาพัฒนาไม่ใช่หัดปัญญาพัฒนาไม่ใช่หัดมันเกิดเองมันออกมาแต่งเราก็ไม่ได้หัดแต่ตัวปัญญาตรงนี้แหละให้เพียงพอเพ
หัดปัญญาก็แน่เชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดส่วนปัญญาพัฒนามันเกิดเองเมื่อเกิดปัญญาพัฒนาแล้วสิ่งนั้นควงมดจะเป็นธรรมนั้นเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมทั้งหมดแต่คนเราอยากจะได้แต่ปัญญาเมื่อปัญญาเกิดก็ไม่รู้เรื่องจะไปหาปัญญาที่ไหนนอกจากตัวของเราไม่มีแล้วนอกจากอัตนาทั้งหกแล้วไม่มีแล้วปัญญาเกิดจากอัตนาทั้งหกนี่แหละอย่างที่วิปัสสนาก็เกิดจากอัตนาทั้งหกนี่แหละอย่างที่ท่านพูดในนัตตลักษณสูตรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงครับก็ตายเห็นรูปสิไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้าเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็จงเห็นตามเป็นจริงซะนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครของมันน่ะเห็นตามเป็นจริงซะฉะนั้นน่ะสิตัวปัญญาที่น่ะตัวปัจจัยวัฒนามันเกิดจากนั่นปัญญาที่ว่าในเบื้องต้นนั่นแหละที่มันเกิดจากอัญชนาทั้งหกนี่แหละรวมจะครบแล้วว่าให้ตั้งสติกำหนดจิตตัวนั้นให้อยู่แน่วแน่ถ้าหากมันไม่อยู่ก็ให้รู้เรื่องมันไม่อยู่มันหากจะเห็นตัวจริงมันข้างหนึ่งตัวจริงคือตัวจิตตัวจิตที่มันคิดที่มันนึกปรุงมันแต่งสงสัยออกไปจากจิตนั่นให้รู้ให้เห็นตัวเป็นจริงของมันเห็นทุกขณะทุกอิริยาบถมันก็ค่อยอ่อนค่อยเบาเงี้ยทีมันก็อยู่ในบังคับของเราแล้วสติตัวนี้มีประโยชน์มากจะไปตั้งไว้ตรงไหนต้องอยู่คงที่ตรงนั้นแหละถ้าหากไม่มีสติย่อคนประมาทเผลอเลยเขาก็พูดกันบอกว่าคันถ้าหากประมาทเผลอเลยหรือทำอะไรพลาดทั้งไม่มีสติคนนี้ไม่มีสติเขาก็บอกว่าไม่มีสติอยู่แต่จะให้ตั้งสติโดยวิธีใดไม่บอกตรงนั้นมีสติเฉยอันนี้เราตั้งสติตรงไหนแล้วบอกตรงให้บอกตรงๆเลยตั้งสติตรงใจรักษาใจฮะให้เห็นตรงนั้นนะไม่ต้องไปรักษาอื่นท่านเห็นตรงนั้นแล้วรู้เรื่องตรงนั้นแล้วมันเห็นไปเองหรอกของพระเกิดมาไม่รู้จักใจทั้งตนไม่รู้จักจิตไม่รู้จักใจจิตเป็นยังไงใจเป็นยังไงก็ไม่รู้นั่นเขารักษาใจของตนไม่ได้มันก็หมดท่าเลยสิเคยมันเสียชาติหรือเปล่าจิตก็อยู่กับตัวของเราใจก็อยู่กับตัวของเราแต่ทำไมจึงรักษาไม่ได้รักษาพุทธศาสนาจะรักษาได้ยังไงไม่รักษาจิตไม่รักใจไม่รักษาใจต้องให้มันได้ที่มันยังไปจะเห็นพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนทั้งใจทั้งหมดศาสนานี่สอนทั้งใจทั้งนั้นทำทานการกุศลก็เกิดที่ใจรักษาศีลก็เกิดจากใจที่วิริยะก็เป็นทางสมาธิก็เกิดที่ใจตัวของเราหัดสมาธิแล้วทำไมจึงไม่รู้จักใจปัญญาพัฒนาก็เกิดที่ใจศาสนาอันนี้ท่านพูดถึงใจทั้งหมดนั่นเราปฏิบัติศาสนามาเราจับใจไม่ได้นั่นก็มีหลักเท่านั้นทีถ้าหากจับใจได้แล้วนั่นแหละหลักของพุทธศาสนาศาสนาเจริญงอกงามขึ้นตรงนั้นแหละ
ใจอันหนึ่งจิตอันหนึ่งจิตคือคิดคือผู้นึกใจคือผู้ไม่คิดไม่นึกแต่รู้สึกอยู่นั่นเรียกว่าใจใจนี่แหละสามารถที่จะทำดีทำชั่วได้คือความคิดดีคิดชั่วเองจิตนี่แหละเป็นผู้คิดดีคิดชั่วสามารถที่จะทำดีทำชั่วได้ก็จิตนั่นแหละจิตใจก็ไม่มีคิดดีคิดชั่วหยาบละเอียดไม่มีอนาคตอนาคตไม่มีแต่รู้ตัวของมันอยู่เมื่อจับปากกันให้มันได้ยังรักษาตัวนั้นรักษาจิตพิจารณาจิตนั้นกำหนดจิตนั้นให้อยู่ในอำนาจของตนได้มันจะเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงใจคือตัวเป็นกลางแล้วทั้งสิ่งทั้งปวงมดออกไปจากอันกลางนั้นถ้ามันมีของกลางแล้วก็ไม่เกิดอดีตอนาคตไม่มีดีไม่ชั่วดีชั่วออกไปจากกลางเท่านั้นจึงว่าไหนขอให้รักษาคอยรักษาจิตตัวนี้ให้มันได้คอยสำรวมจิตตัวนี้ให้มันได้คอยให้พิจารณามันเห็นตัวจิตตัวนั้นจะรักษาจิตจะทำบุญทำทานทางก็ส่วนอะไรต่างๆเพราะนานทำสมาธิเขาเกิดจากทำนั้นแหละตัวเดียวนั่นตัวเดียวได้มากแล้วท่านท่านเห็นจิตเห็นใจเรามากทีเดียวทั้งโลกมดวุ่นวายนี่แหละออกไปจากจิตใจเดียวอย่างสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างโลกสร้างสงสารวันนี้ก็เกิดจากจิตกับใจนั่นแหละบ้านเรือนใหญ่โตฐานก็ออกมาจากใจเดียวในนาตาโทที่เขาทำมากมายเขาเอาจากใจอันเดียวเนี่ยผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงแต่งมันก็เกิดอะไรมันก็มากเลยจนว่ามันออกไปจากผู้เดียวศาสนาพระเจ้าสอนให้ถึงที่สุดคือถึงใจไม่เหมือนวิชาภายนอกเรียนมากเท่าไหร่ก็เรียนไปเถอะแต่ว่าไม่เข้าถึงใจนั่นแหละมันยังมีที่สิ้นสุดพุทธศาสนาเขาเรียนถึงที่สุดคือถึงใจทีเดียว